สิทธิ์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับคงไม่มีใครเหมือนลุงหรอกนะครับนะไม่มีใครเหมือนลุงอยู่แล้วล่ะครับก็เลยถือโอกาสสงวนสิทธิ์ซะเลยนะครับนะชีวิตเราเกิดได้เองทุกสรรพสิ่งเกิดเองไม่มีพระเจ้าตรงไหนมาสร้างจำด้วยครับใครไหนก็ตามที่บอกว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างหยุดได้แล้วครับผมว่านะไม่ใช่หรอกนะลูกก็พยายามอธิบายโยงไปยังพระองค์พระเจ้าแค่ภาษาสุดแล้วจะเป็นภาษาก่อให้เกิดการทะเลาะกันนะลองคือคนไม่เห็นตัวเองจนหมดตัวเองนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นแนวทางเห็นตัวเองหมดตัวเองก็ในแนวทางของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับจึงจะมีสิทธิ์เห็นตัวเองจนหมดตัวเองได้นะครับพระศาสดาอื่นก็คงไม่ถึงขั้นที่จะสอนตัวเองพระศาสดาพระองค์อื่นก็มักจะเอาข้างนอกอ้างถึงอ้างอิงนะครับมีพระศาสดาเอกหนึ่งเดียวที่บอกว่ารู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองไงไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องอาศัยพระเจ้าสร้างนี่หรอกนะครับขอให้เข้าใจนี่วิธีทำความใจวิธีคำเข้าใจคำทำแค่นี้ก็พอนะครับเราต้องรู้เองไม่อ้างอะไรทั้งสิ้นไม่อ้างเอาอะไรทั้งหมดนั่นแหละครับคือแนวทางของพระพุทธเจ้าจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำครับน่าจำพวกเราจะค่อยต่างหากที่พอเรียนตามหนังสือมาก็คือจำตำราจำพระไตรปิฎกจำอะไรสารพัดจำพระพุทธเจ้าพระองค์ไปรู้เองพระองค์ก็ไม่ต้องจำแล้วครับติดตัวนะครับอยู่ในตัวเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ก็แบบพระพุทธเจ้าคือสิ่งนั้นเป็นหมดเลยทีนี้เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นแหละอันนี้ภาษาลุงนะพระพุทธเจ้ามาในนี้ไปไหนพระองค์สถิตเสถียรอยู่ในทุกสิ่งอยู่ทุกสิ่งเป็นทุกที่ขอโทษเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างหรือทั้งอยู่ในที่แคบที่โล่งก็ว่าได้อยู่ในที่ว่างกับที่ไม่ว่างนั่นแหละครับนั่นก็ภาษาลุงเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยเอาไว้แล้วก็พิจารณาเอาครับคันของแม่คือห้วงแห่งจักรวาลชีวิตเกิดได้เองโลกใบนี้เกิดเองการเกิดของลุงออกใช่ลุงออกลุงนะครับลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะพูดกันมาเกิดมา20ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแล้วก็ไม่มีใครมาย้อนแย้งสักคนหนึ่งไม่ใช่แล้วจะได้เจอคำถามลุงไม่ใช่แล้วครับจะได้จนคากระดานไม่ใช่แล้วครับคนในมาย้อนแย้งดีเบตกันเวิร์ดไปเวิร์ดเดี๋ยวจนคากระดานจริงๆไม่เจอไม่กี่คำถามแล้วครับเจอไม่กี่คำถามก็จะจนเรื่องพวกนี้ก็น่าเห็นใจคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็น่าเห็นใจก็พยายามทำความเข้าใจครับมนุษย์มีสิทธิ์ทำความเข้าใจได้ทุกเรื่องถ้ายังไม่ตั้งต้นปฏิเสธนะครับจำหน่อยครับมนุษย์มีปัญญารับรู้เรียนรู้ได้ทุกคนมนุษย์นะครับโอ้ขนาดหมายังรู้เลยสอนหมายังรู้เรื่องเลยมนุษย์มันต้องดีกว่าหมารู้กี่เยอะแล้วโอ้ยการเกิดมนุษย์ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานตั้งเยอะทีเดียวสัตว์เดรัจฉานยังสอนได้นะสัตว์มนุษย์โอ้โหมันง่ายอย่าตายไปภาษาเดียวกันอยู่ซ้ำไปประมาณทำไมจะสอนกันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอคติหรือไม่อย่างว่าอคติมันก็อย่างว่านะทุกอย่างมีออปซิททุกอย่างนะครับมีขั้วตรงข้ามเสมอต้องจำเป็นหลักนิดนึงแล้วจะง่ายในการเข้าใจได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องนะครับเราเข้าใจเขาดีกว่าให้เขาเข้าใจเราแต่ถ้าหากว่าถ้าเขาเข้าใจเราก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เราให้เขาเข้าใจจะดีกว่าถ้าเขาพร้อมที่จะทำความเข้าใจสรุปคือเข้าใจเขาดีกว่าให้เขามาเข้าใจเราเลือกสักอย่างหนึ่งเราทำตัวให้เข้าใจเขาดีกว่าตั้งความหวังให้เขามาเข้าใจเราส่วนมากแล้วเฮ้ยเธอไม่เข้าใจฉันเลยพ่อไม่เข้าใจผมเลยแม่ไม่เข้าใจหนูเลยจะให้หนูอยู่ยังไงอ่ะเข้าใจหนูบ้างสิ
ส่วนมากแล้วส่วนมากแล้วแล้วตัวเองไม่เคยคิดว่าเออเข้าใจพ่อแม่เข้าใจคนง่ายๆเห็นไหมเข้าใจเขาดีกว่าให้เขามาเข้าใจเราแต่ถ้าได้ก็ดีโอเคไหมครับถ้าเขาเข้าใจเราได้ก็ดีเนี่ยภาษามันจะกักเอาไว้หนึ่งทำให้เราใจเราเนี่ยมันสมูทขึ้นเห็นไหมพอได้นะนี่คุยกับลุงหอก็ได้พวกนี้แหละครับนิดหน่อยมันจะได้พวกนี้แหละครับนะครับนะถ้าหากว่าเก็บเป็นนะถ้าเก็บเป็นก็จะได้ถ้าเก็บไม่เป็นโอ้ยมะม่วงหล่นแล้วเก็บเอาเองไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วมะม่วงหล่นทั้งต้นเก็บเอาไม่เป็นโอ้ยก็จะว่างั้นแหละครับหาตะกร้ามาใส่เยอะโอเคใช้ได้เนาะตรงไม่มีใครต่อแล้วนะเออสรุปแล้ววันนี้ก็ลุงก็ถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วล่ะว่าไปโน่น ส่วนท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจผมว่าเข้าใจได้เยอะนะเรื่องของเกิดการเกิดชีวิตที่เข้าใจได้เยอะนะไม่มีใครพูดเหมือนลุงหรอกนะแล้วต่อไปจะมีคนพูดเหมือนลุงจริงต่อไปข้างหน้าจะมีคนพูดเหมือนลุงหนึ่งในนั้นก็คือท่านนั่นแหละโอเคไหมใช่เปล่าโอเคครับไม่มีเพิ่มเติมพอเนาะวันนี้เนาะเหนื่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวลุงกินข้าวยังเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ากินได้อย่างนั้นเนี่ยดูสิโอ้โหลุงนี่ก็เกินไปนะครับนะก็หวังว่าพอเนาะแค่นี้พอเนาะเอาไปทบทวนนะคลิปเก่าๆก็คือพลังงานผ่านแสงอย่าลืมนะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเออมีข่าวหน้ามานะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับคือไปโรงพยาบาลทุกๆโรงในประเทศไทยนะครับจะต้องปิดปากปิดจมูกนะครับเขาจึงจะให้เข้าอาณาบริเวณของโรงพยาบาลนะครับนี่เป็นการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณะภาษาลุงเนี่ยไม่ใช่อะไรข้างหน้าวันข้างหน้ามันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกไม่ใช่นะครับที่พูดดักเอาไว้นี่วันข้างหน้าจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์คำว่าสาธารณะเข้าใจไหมครับคำว่า private กับสาธารณะใช่ไหมครับ private ส่วนตัว private สาธารณะโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยสังเกตไหมฮะไปโรงพยาบาลโอ้โหยังกับเป็นหม่อนตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยเต็มแล้วฮะโรงพยาบาลยิ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดกรุงเทพก็ไม่ต่างกันครับบอกให้ก็ได้โอ้ยน่าจงจานนะทำไมลุงมันยังไม่เป็นอะไรนะครับพอเวลาเห็นแล้วก็โอ้ยตื่นแต่เช้าคูรีกูจอน่าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันต้องมีบ้านเราเดี๋ยวเองครับมาช่วยกันตรงหน้าจอมันจะลดภาระของมดของหมอที่จริงหมอก็ต้องขอบคุณลุงนะให้รู้ไว้กระทรวงทั้งกระทรวงต้องขอบคุณลุงนะให้รู้ไว้หรือว่ากระทรวงอิจฉาลุงก็ไม่รู้นะหรือว่าหมออิจฉาลุงก็ไม่รู้อิจฉาไปทำไมล่ะเออถ้าใจช่วยรักษาคนไปอิจฉาเขาไปทำไมแล้วคนไหนเขารักษาคนได้โอ้โหหรือว่าจะผูกขาดอาชีพเกินไประหว่างผมประกอบอาชีพแข็งนะเอาป่ะหมอจริงๆเอาป่ะนึกว่าทำไมเป็นผมเหนือกว่าเยอะไม่หายคืนเงินเท่าไหร่เงินเนี่ยเอาป่ะเหนือกว่าเยอะด้วยเอาป่ะถ้าจะทำ อย่างเช่นวันนี้ถ้าพูดถึงว่าปวดวันกี่คนที่วัดโพเนี่ยถ้าคิดว่าจะเอาเงินโอ้ยสบายเลยเอาไปกินดื้อเลยเลยครับไม่หายไปเลยกลับขึ้นบ้านจบแฟร์ดีด้วยระวังผมรักษาแข็งนะนึกว่าผมทำไม่ได้ยังไงกันคืนนี้ได้ถามได้ฟังจากลุงสนุกเข้าใจอย่างสนุกอย่างเข้าใจอย่างมากเลยเออดีๆๆเข้าใจเ
ข้าใจมันก็สนุกเข้าใจทุกเรื่องนะครับถ้าเข้าใจมันจะสนุกเรียนหนังสือเหมือนกันครับเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันถ้าเข้าใจจะสนุกนะครับโบเอาล่ะมีคนไล่ให้ฟังในที่นี้ดูสิเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราโหจำภาษาลุงทุกคำเลยเองแต่เราต้องรู้ได้ด้วยจิตจึงจะสิ้นสุดการเกิดครั้งแรกคือความว่างจุดเล็กๆขยายเป็นยีน RNA DNA เซลล์เนื้อเยื่อชิ้นส่วนนั่นแน่โอเคครับเห็นไหมยีน RNA DNA เซลล์เนื้อเยื่อชิ้นส่วน32ประการโอเคได้เลยครับขอบคุณคำถามต้นเรื่องทุกๆคำถามวันนี้เข้าใจการเกิดได้ดีขึ้นมากเลยค่ะ Thank you very big จากคุณระดาศรีตระโกนี่บอกแล้วคำถามหนึ่งคำถามมีประโยชน์ก็อ่านคอมเมนต์ด้วยกันนั่นแหละครับจะว่าทำไมมีนะครับค่อยดูกันสมบูรณ์ฮะที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็คือไม่รู้มันผิดกับทางการแพทย์หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะไอ้ที่ผมลำเลียงในฝั่งของผมนะผมไม่ใช่หมอนะใช่ไหมผมก็ลำเลียงมาตามวิธีของผมนะครับหมอก็คิดว่าคงจะได้แค่ภาษาไปถึงเดี๋ยวนะฮะไปถึง RNA ก็แย่แล้วครับนะบอกให้กระดาษยีนก็รู้แค่ภาษาเนี่ยหมอทุกคนนะครับบอกเลย90หมอนะฮะทุก 98% ขออนุญาต 99 ด้วยครับพอเวลาพูดถึง RNA จบจะบอกให้ทราบว่าเพราะมันละเอียดมากเพราะมันอยู่ในแลบอย่างเดียวครับที่จะเห็นตรงนี้อยู่ในแลบอย่างเดียวที่เขาจะเห็นได้ หมอเข้าแลบกี่คนที่ว่าเนี่ยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เพราะฉะนั้นอย่ามานั่งขี้คุยรู้ตัวเองจนหมดตัวเองโดยจิตเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่มีศาสตร์ใดที่จะเหนือไปกว่าทางด้านจิตศาสตร์นะครับบอกให้ทราบไว้ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ถามและลุงที่ตอบคำถามอ้าวลมพัดลมพัดลมพัดลมเพและลมโชย ว่าใครเป็นนู่นนะครับ โอเคจบนะเอาล่ะจบไปแล้วจ้าไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้เดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บเดียวนะ